หน้าทำของโรงพยาบาลตำรวจเป็นภารกิจที่ดูแลเรื่องสุขภาพแล้วก็โรงพยาบาลตำรวจจะมีสาขาอยู่ที่นารัศมีและก็ยะลาตัวเลขผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด -19 ตอนนี้ที่โรงพยาบาลตำรวจรับผิดชอบเนี่ยคือ500กว่ารายนั่นคืออยู่ในโรงพยาบาลตำรวจในประมาณ200กว่ารายนะครับแล้วก็ที่ติดเชื้อแล้วอยู่ในสถานที่เป็นโรงพยาบาลสนามเนี่ยอีก200กว่ารายนะครับ2จุดโรงพยาบาลที่เวียดที่อาคารที่อะไรบ้างวิทยาลัยการตำรวจเนี่ย96รายส่วนที่โรงพยาบาลสนามอีกแห่งหนึ่งเนี่ย170รายเพราะฉะนั้นโรงพยาบาลตำรวจมีหน้าที่รับผิดชอบณเวลานี้แน่นอนคือโพสิทีฟแล้วนะครับ500กว่ารายแล้วที่ต้องถูกกักตัวอีกก็คือว่าเรามีหน้าที่ดูแลของสเตทควอรันทีน2แห่งที่พาราโซกับเบบีชแล้วก็มีบุคลากรของเราที่ต้องถูกกักตัวเนี่ยอีกรวมแล้ว500กว่ารายเพราะฉะนั้น 1,000 รายเนี่ยเป็นหน้าที่รับผิดชอบตอนนี้โรงพยาบาลตำรวจหน้างานที่ต้องรับผิดชอบอยู่โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยได้จัดหาเตียงนะครับซึ่งท่านผบ.ตร.ขอได้มีการมีการสั่งการว่าเราจะเป็นต้องเพิ่มเตียงสนับสนุนภารกิจรับพระราชการตำรวจครอบครัวและก็ประชาชนพี่น้องประชาชนมาพอเราสร้างโรงพยาบาลสนามเกิดขึ้นโรงพยาบาลสนามก็เต็มนะครับเราก็มีการรับอยู่เรื่อยๆรับตลอดเราไม่มีการปฏิเสธผู้ป่วยนะครับแต่ว่าทุกวันเนี่ยช่วงที่มีเกิดการระบาดระยะแรกที่หนักๆเลยเนี่ยวันหนึ่งเราสวบไป 1,300 รายต่อวันนะครับ 1,300 รายทุกวันนี้ก็ยังสวบวันละ500รายแล้วพอเวลาที่ผู้ป่วยก็เป็นนโยบายต่อของแต่ละโรงพยาบาลนะครับว่าใครสวบที่ไหนให้โรงพยาบาลนั้นรับผู้ป่วยไม่เคยปฏิเสธในการไม่รับแต่ว่าเราจะเรียงลำดับเขียวเหลืองแดงถ้าผู้ป่วยที่อาการหนักเราจะรับเข้าตึกก่อนส่วนถ้าอาการเขียวเนี่ยเราพยายามเคลียร์เตียงลงมาเสนอหน้าที่ของหมอตอนนี้กับพยาบาลทุกวันคือเช้าขึ้นต้องเคลียร์ลงเคลียร์เตียงให้ได้เพื่อรองรับผู้ป่วยนะครับก็จึงเป็นเหตุที่ทำให้ผู้ป่วยของเราเนี่ย 1,000 รายเต็มท่านผบ.ตร.ก็เลยมีการท่านก็เลยสั่งการว่าให้หาฮอสพิทอลมารองรับนะครับส่วนผู้ป่วยที่เป็นบุคลากรในโรงพยาบาลฮีโร่ของเราเนี่ยไม่ใช่เฉพาะแพทย์พยาบาลยังมีพนักงานเปรพนักงานเปร30คนติดเชื้อไปแล้ว15ต้องกักตัวอีก15เราก็ไม่มีพนักงานเปรที่จะขนผู้ป่วยนะครับท่านผบ.ตร.ก็เมตตาแล้วก็ทางผู้จัดการตำรวจนครบาลก็ส่งตำรวจมาช่วยครับมาช่วยเราในการเป็นพนักงานเปรขนผู้ป่วยซึ่งภาวะเนี่ยเราขาดแคลนอย่างมากเราก็ได้รับเชิญการสนับสนุนจากงานตรวจแห่งชาติแล้วก็มีหน้าที่ในการดูแลพี่น้องประชาชนขณะนี้สิ่งที่เราขาดก็คือ ICU ที่จะดูเกสแดงนะครับเต็มเปิดเท่าไหร่ก็เต็มท่านผบ.ตร.ก็เลยหาทางให้เราเปิด ICU เพิ่มนะครับจะเป็นเหมือนตึกถึง ICU สนามนะครับเราหาตึกไว้แล้วก็เพื่อจะเอาผู้ป่วยที่อาการหนักเข้าตึกนะครับก็จะเป็นภารกิจที่โรงพยาบาลตำรวจรับผิดชอบครับ